ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Sandman เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่กำลังพาลูกสาวเนี่ยขับรถหนีตำรวจมาถึงร้านชำแห่งหนึ่งเขาได้เข้าไปขโมยของในร้านขณะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครหรืออะไรบางอย่างอยู่กับเขาด้วยหนูน้อยเนี่ยก็เดินมาหาเขาด้วยความกลัวเขาก็เลยปลอบเธอว่าไม่เป็นไรพ่อเนี่ยจะพาหนีเองขณะที่เขากำลังหากุญแจไขประตูเพื่อจะหนีกลับถูกพายุทรายเนี่ยพัดร่างหายวับไปต่อหน้าต่อตาลูกสาวหนูน้อยทำได้เพียงแค่กรีดร้องและก็เรียกหาพ่อเธอเท่านั้นภาพตัดมาที่แคล่เธอได้รับแจ้งว่าพี่ชายเธอเนี่ยตายแล้วช่วยมายืนยันศพหน่อยทางตำรวจเนี่ยสอบปากคำเธอว่าเจอพี่ชายครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่เธอตอบว่านานแล้วพี่เนี่ยมักจะออกเดินทางไปเรื่อยๆเขาทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอทำไมต้องคาดคั้นกันด้วยตำรวจเนี่ยก็เลยโชว์ภาพศพรายต่างๆที่เป็นฝีมือของโครตอนพี่ชายของเธอแคลร์เนี่ยก็ตกใจมากไม่คิดว่าพี่เนี่ยจะเป็นฆาตกรเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพี่มากนักและเธอก็ถามถึงเมดิสันลูกของพี่เนี่ยว่าอยู่ไหนหมอที่ดูแลเคสนี้บอกกับแคลร์ว่าเมดิสันไม่ให้ความร่วมมืออะไรในการสอบปากคำเลยเธอเอาแต่พูดว่าแซนแมนเป็นคนฆ่าพ่อของเธอมันอาจจะเป็นวิธีการรับมือของเด็กที่สร้างตัวอะไรบางอย่างในจินตนาการเนี่ยขึ้นมาก็ได้ในเคสนี้ก็คือแซนแมนภาพก็ตัดไปที่เมดิสันเธอกำลังอาละวาดกรีดร้องเสียงดังจนไฟในห้องเนี่ยติดดับกระจกเนี่ยก็แตกร้าวหนูน้อยเนี่ยก็วิ่งหนีเหล่าพยาบาลจนเธอมาเจอกับแซนแมนในห้องหนึ่งและนั่นทำให้เธอหยุดชะงักไปเหล่าพยาบาลเนี่ยก็รีบลากตัวเธอกลับเข้าห้องแคลเองก็ถึงกับช็อกที่หลานสาวเนี่ยมีอาการน่าเป็นห่วงขนาดนี้ต่อมามิสฟาร์เมอร์ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็มาแจ้งให้แคลเนี่ยทราบว่าทางรัฐจะจัดการหาครอบครัวที่เหมาะสมให้กับมิดิสันแต่แคลร์ในกระคานขึ้นมาว่าทำไมแม่เธอเลี้ยงเธอเป็นครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่ของมิดิสันนะเจ้าหน้าที่รัฐในก็ถามกลับว่าคุณเคยเลี้ยงเด็กไหมคิดว่าเงินเดือนของคุณเนี่ยจะสามารถส่งเสียให้เด็กมีการศึกษาที่ดีได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเราหาครอบครัวที่เหมาะสมได้มิดิสันก็จะเติบโตมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแคลร์ก็คิดอยู่สักพักเพราะลำพังอาชีพช่างภาพของเธอเนี่ยก็ไม่มากพอจะเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างดีได้ดึกคืนนั้นมิดิสันก็ฝันร้ายเธอฝันว่าเธออยู่ในห้องดับจิตกับศพพ่อแต่แล้วแซมแมนเนี่ยก็เข้ามาในห้องเพื่อเล่นงานเธอหนูน้อยก็กรีดร้องเสียงดังแคลร์พยายามจะรีบวิ่งเข้ามาดูไฟในห้องเนี่ยก็เริ่มติดดับๆน้ำในแก้วเนี่ยก็สั่นไปผิดปกติคุณหมอเนี่ยก็เลยสั่งให้พยาบาลฉีดยาให้จนหนูน้อยเนี่ยสงบลงมิดิสันก็รีบถามแคลร์ว่าแซมแมนเนี่ยไปแล้วใช่ไหมแคลร์ก็เลยตอบกลับไปว่าเขาไปแล้วหนูปลอดภัยแล้วนะแคลร์ก็สัญญากับหนูน้อยว่าจะพากลับมาอยู่ด้วยกันให้ได้คุณหมอเนี่ยก็เลยดูเสียงดังว่าอย่าให้คำสัญญาเพราะว่าเมดิสันเนี่ยจะต้องอยู่ประเมินอาการต่ออีกยาวดึกคืนนั้นคุณหมอก็เขียนประเมินเคสของเมดิสันว่าควรให้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการต่อแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในห้องคนไข้ก็เลยไปดูขณะนั้นมือที่มองไม่เห็นเนี่ยก็กดปุ่มลบข้อความที่เขาเนี่ยเพิ่งพิมพ์ไปเสร็จคุณหมอเข้าไปในห้องคนไข้รายนึงเธอนอนมุดอยู่ใต้เตียงด้วยความที่กลัวอะไรบางอย่างพร้อมกับชี้ไปด้านหลังของหมอและก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเขาอยู่นั่นพอคุณหมอเนี่ยหันไปก็เจอกับแซนแมนจังๆมันค่อยๆกรีดเล็บยาของมันเนี่ยออกมาแล้วก็จ้วงแทงเข้าไปที่ร่างของหมอทันที1อาทิตย์ต่อมามิดิสันย้ายเข้ามาอยู่กับแคลร์ที่บ้านสแตนลีย์เพื่อนบ้านเนี่ยก็มองหนูน้อยด้วยสายตาแปลกๆแคลร์ก็บอกกับหลานสาวว่าขอต้อนรับสู่บ้านใหม่ป้าจะพยายามดูแลหนูให้ดีที่สุดดึกคืนนั้นเมดิสันเนี่ยก็ฝันร้ายเหมือนเดิมเธอฝันว่าเธออยู่ที่โรงพยาบาลมีใครบางคนเนี่ยกำลังตามล่าตัวเธออยู่เธอก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในห้องดับจิตแล้วก็เจอศพพ่อแซนแมนค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอในห้องหนูน้อยก็เลยเอาผ้าคลุมตัวเนี่ยมาซ่อนอยู่บนเตียงทันใดนั้นแซนแมนเนี่ยก็เปิดผ้าคลุมออกมาหนูน้อยเนี่ยก็ตกใจแล้วก็กรีดร้องเสียงดังลั่นต่อมาแคลร์ก็รีบวิ่งมาแล้วก็ปลอบหลานสาวเมดิสันสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามว่าแซนแมนน่ะไปหรือยังมันน่ะมาตามตัวหนูพร้อมกับโชว์รอยช้ำที่แขนตัวเองแซนแมนน่ะบีบแขนหนูแคลร์น่ะก็ตกใจมากว่ารอยช้ำนี้มาได้ยังไงอีกทั้งเธอก็ยังสังเกตว่ากระจกกรอบรูปเนี่ยมีรอยแตกร้าวและดึกคืนนั้นสแตนลีย์เนี่ยดูข่าวทีวีเกี่ยวกับโครตอนเขาก็เลยรู้สึกตกใจกลัวที่เมดิสันเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านเขานี่เองรุ่งเช้าแคลร์เนี่ยเจอกับเหตุประหลาดขณะที่เธอกำลังจัดข้าวของอยู่ประตูตู้เก็บของเนี่ยมันก็เปิดออกเองตอนแรกเธอเนี่ยคิดว่าเมดิสันแกล้งเธอแต่เมดิสันเนี่ยกำลังเล่นอยู่นอกบ้านแล้วใครกันล่ะเป็นคนเปิดด้านหนูน้อยก็เจอกับสแตนลีย์โดยบังเอิญเขาพูดจาคุกคามทำให้หนูน้อยเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปโดยเขาเนี่ยถามว่า
พ่อของเธอเป็นฆาตกรใช่ไหมฉันเห็นเธอในข่าวนะแคลร์ก็เลยรีบออกมาต่อว่าสเตลลี่ว่าพ่อเธอเนี่ยตายไปแล้วเรื่องนั้นน่ะทำให้เด็กยังทรมานไม่มากพอเหรอดึกคืนนั้นสเตลลี่ก็โดนไซแมนเนี่ยมาตามเล่นงานถึงที่บ้านเขาพยายามจะวิ่งหนีขึ้นรถแต่แล้วมันเนี่ยก็ตามเข้าไปจัดการเขาถึงในรถโดยที่มีหนูน้อยเมดิสันเนี่ยมองเหตุการณ์นั้นอยู่รุ่งเช้าแคลร์ก็พาเมดิสันเนี่ยมาพบหมอคนใหม่เขาสังเกตเห็นรอยช้ำที่แขนหนูน้อยเนี่ยไม่ยอมพูดอะไรแคลร์ก็เลยบอกไปว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นตำรวจเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านสเตลลี่เธอก็เลยวิ่งเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจเนี่ยก็แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นและก็ไล่เธอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปเมดิสันก็ถามแคลร์ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ใจนะว่าเป็นแค่อุบัติเหตุแคลร์ก็รีบคาดคั้นหลานสาวว่ารู้อะไรเกี่ยวกับการตายของสเตลลี่ไหมแต่เมดิสันเนี่ยก็วิ่งหนีขึ้นห้องก่อนที่หนูน้อยจะตะโกนบอกแคลร์ให้ไปให้พ้นแคลร์ก็เลยเริ่มสืบเรื่องราวของพี่ชายตัวเองโดยการมาร์กจุดต่างๆบนแผนที่ที่พี่ชายเนี่ยเคยไปและเธอเนี่ยก็เล่าเรื่องให้กับไวแอดฟังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเมดิสันเนี่ยไม่ยอมพูดอะไรกับเธอเลยไวแอดเนี่ยก็เลยเสนอตัวว่าเขาเนี่ยจะช่วยเองทั้งสองก็เลยขึ้นไปหาเมดิสันที่ห้องแคลร์ก็ขอร้องให้หนูน้อยเนี่ยไว้ใจเธอและก็บอกความจริงมาว่าพ่อเนี่ยเคยฆ่าใครหรือเปล่าหนูน้อยก็บอกว่าพ่อเนี่ยไม่เคยทำร้ายใครพ่อบอกว่าสิ่งที่ทำก็เพื่อปกป้องหนูและมันก็จะจบลงเร็วๆนี้ไวแอดเนี่ยก็เริ่มโมโหเขาก็เลยใช้น้ำเสียงที่ดุดันถามหนูน้อยว่าถ้าไม่ใช่พ่อเธอแล้วใครทำแซนแมนเหรอมิดิสันก็หยิบหนังสือนิทานออกมาพร้อมกับบอกว่าทุกครั้งที่หนูกลัวหรือว่าโกรธมันเนี่ยจะออกมาแล้วก็จัดการให้หนูทั้งพ่อแล้วก็สแตนลีย์หนูเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้เลยไวแอดเนี่ยก็ยิ่งโมโหมากขึ้นเขาบอกหนูน้อยด้วยความโมโหว่าอย่าเอาตัวละครในหนังสือเนี่ยมาปะปนกับชีวิตจริงสิแค่บอกความจริงมาหยุดโกหกได้แล้วมินิสันเนี่ยก็โมโหมากเธอก็เลยตะโกนตอบว่าหนูน่ะไม่ได้โกหกแคลร์ก็เลยสังเกตเห็นสิ่งต่างๆในห้องเนี่ยเริ่มแปลกๆทั้งไฟที่มันติดๆดับๆของเล่นที่มันเคลื่อนไหวเองลูกโลกที่หมุนเองได้ก่อนที่มินิสันเนี่ยจะตะโกนใส่หน้าไวแอดด้วยความโกรธว่าเธอเนี่ยไม่ได้โกหกจริงๆพอสิ้นเสียงตะโกนลูกดอกของเล่นก็พุ่งเข้ามาปักที่กำแพงข้างหัวเขาและนั่นก็ทำให้ไวแอดเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วว่าหนูน้อยเนี่ยมีพลังอะไรบางอย่างจริงๆต่อมามิสฟาร์เมอร์ก็มาเคาะประตูกลางดึกเธอบอกกับแคลร์ว่าคุณน่ะละเมิดกฎในการใช้ความรุนแรงกับเด็กเราจำเป็นจะต้องเอาตัวเด็กกลับคืนแคลร์ก็ค้านหัวชนฝาว่าห้ามเอาหลานสาวเธอไปไหนทั้งนั้นและฉันน่ะก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับเธอเลยมิสฟาร์เมอร์ก็เลยตอบกลับด้วยความโมโหว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องดำเนินคดีกับคุณข้อหาคุณเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งรัฐเมื่อพูดจบเธอเนี่ยก็ออกจากบ้านไปแคลร์ก็เลยเงยหน้าไปพูดคุยกับหนูน้อยที่แอบฟังอยู่ว่าขอเวลาคุยกับไวแอดสักครู่เมื่อมิสฟาร์เมอร์เห็นว่าแคลร์และก็ไวแอดออกจากบ้านไปเธอก็เลยค่อยๆย่องกลับเข้ามาเพื่อจะไปตามหาตัวหนูน้อยด้านแคลร์เนี่ยก็คุยกับไวแอดว่าเธอเนี่ยติดหนี้พี่ชายอยู่พี่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูเธอขึ้นมาและตอนนี้ถึงเวลาเนี่ยทดแทนบุญคุณแล้วไวแอดเนี่ยก็เลยเถียงกลับว่าเด็กคนนี้มีพลังแปลกๆคุณน่ะควรจะส่งให้คนอื่นจัดการสิต่อมามิสฟาร์เมอร์ก็เจอกับหนูน้อยที่แอบอยู่ข้างในตู้เธอก็เลยบอกว่าจะพาไปหาที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องกลัวนะเมดิสันก็ตอบกลับทั้งน้ำตาว่าเธออยากอยู่ที่นี่และคนที่ต้องกลัวเนี่ยไม่ใช่หนูและไม่นานเงายักษ์ของแซนแมนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นเสียงมิสฟาร์เมอร์เนี่ยก็กรี๊ดดังมาถึงแคลร์แล้วก็ไวแอดทั้งสองก็เลยรีบกลับเข้ามาในบ้านภาพที่เห็นเนี่ยก็คือแซนแมนกำลังจัดการกับมิสฟาร์เมอร์อยู่เล่นเอาทั้งสองคนเนี่ยอึ้งไปเลยรุ่งเช้าแคลร์เนี่ยก็ขอให้ไวแอดช่วยอยู่เป็นเพื่อนเมดิสันหน่อยเธอมีธุระบางอย่างต้องไปจัดการไวแอดเนี่ยก็เลยตอบรับแบบไม่ค่อยเต็มใจนักเพราะตัวเขาเองก็กลัวหนูน้อยคนนี้อยู่แคลร์ก็เลยขอเจ้าหน้าที่เอาของบางอย่างในรถพี่ชายเธอน่ะได้หนังสือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และก็ GPS ของพี่มาและก็รีบโทรหาดร.อเมนดาว่าเธอเนี่ยมีเรื่องให้ช่วยเกี่ยวกับโครตอนพี่ชายของเธอเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็พบว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยเธอเจอแต่โน้ตของไวแอดเขียนทิ้งไว้ว่าขอโทษแคลร์น่ะรีบโทรหาเขาแต่กลับโดนตัดสายทิ้งไวแอดหลอกพามิดิสันมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยบอกว่ามีของขวัญน่ะจะให้เมื่อเมดิสันเนี่ยลงจากรถไวแอดก็เดินตามมาพร้อมกับก้อนอิฐอยู่ในมือทันทีที่เขาง้างมือเตรียมทำร้ายหนูน้อยร่างกายของเขาเนี่ยก็เกิดไม่ขยับขึ้นมาหนูน้อยเนี่ยเริ่มโมโหแล้วไวแอดก็เลยพยายามจะขอโทษเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเขาเนี่ยขยับตัวได้ก็รีบวิ่งหนีทันทีแต่แล้วแซนแมนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็จัดการเขาเป็นรายต่อไปกล้องวงจรเนี่ยบันทึกภาพได้ว่าไวแอดอยู่คนเดียวขณะเสียชีวิตแคลร์ก็ตามมารับเมดิสันกลับบ้านเมื่อเธอรู้ว่าไวแอดเนี่ยตายเธอก็เศร้าขึ้นมาทันทีระหว่างทางกลับบ้านหนูน้อยเนี่ยก็ขอให้แคลร์แวะไปที่โบสถ์หน่อยเธออยากไปหาพ่อ
ขณะนั้นดร.อแมนดาเนี่ยก็โทรเข้ามาพอดีดร.เนี่ยบอกว่าเราจะรักษาเมดิสันในการสะกดจิตมันจะทำให้เธอกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเมดิสันก็ร้องไห้ต่อหน้าป้ายศพของพ่อเธอไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคนไม่อยากจะมีพลังพิเศษนี้ต่อไปอีกแล้วและก็ไม่อยากทำร้ายใครหนูน้อยเนี่ยก็เลยยอมรับข้อเสนอของแคลร์ที่จะพาเธอเนี่ยไปเจอกับดร.อแมนดาขณะเดินทางออกจากโบสถ์หน่วยสวาทเนี่ยก็ดักยิงเมดิสันแต่แคลร์เนี่ยก็เอาตัวเธอมาบังไว้จนเธอเนี่ยโดนยิงและต่อมาหนูน้อยเนี่ยก็หายตัวไปหน่วยสวาทก็ออกมาตามหาเธอในความมืดแต่แล้วจอคอมและก็วิทยุสื่อสารเนี่ยก็เกิดขัดข้องและไม่นานหน่วยสวาทเนี่ยก็โดนแซมแมนจัดการจนเกลี้ยงไม่นานเมดิสันเนี่ยก็ออกมาประจันหน้ากับกลุ่มตำรวจที่เหลือหนูน้อยก็ใช้พลังเรียกแซมแมนเนี่ยออกมาจัดการกับพวกนั้นจนหมดเกลี้ยงแต่แล้วเธอก็กลับโดนตำรวจอีกคนเนี่ยยิงเข้าที่ตัวดร.วาเลนไทน์จับตัวเมดิสันเข้ามาทำการทดลองเนื่องจากพลังพิเศษของเธอเขาสั่งให้เธอเนี่ยใช้พลังจิตทำให้ลูกบอลเนี่ยลอยได้โดยขู่ว่าถ้าไม่ทำก็จะไม่เจอแคลร์อีกเมดิสันเนี่ยก็เลยต้องทำตามที่โดนบังคับจนลูกบอลเนี่ยลอยเลี่ยวขึ้นไปหนูน้อยพูดด้วยความโกรธว่าเธอเนี่ยอยากกลับบ้านเดี๋ยวนี้ดร.เนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยตัวเธอทำให้หนูน้อยเนี่ยเริ่มโมโหมากขึ้นทรายจำนวนมากเนี่ยร่วงเข้ามาตามช่องแอร์แคลร์เนี่ยก็ได้แต่ยืนนิ่งตกใจเจ้าหน้าที่ต่างก็ตื่นตระหนกแคลร์ร้องไห้ด้วยความเสียใจที่เธอเนี่ยไม่สามารถช่วยหลานสาวได้เลยดร.วาเลนไทน์ก็รายงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าหนูน้อยคือของขวัญพิเศษแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยืนยันว่าจะต้องกำจัดเธอเพราะเธอเนี่ยเป็นตัวอันตรายเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มรมแก๊สพิษเข้าในห้องขังของตัวหนูน้อยโดยแคลร์เนี่ยโดนลากตัวออกไปจากห้องหนูน้อยเนี่ยก็ร้องไห้และก็ทุบกระจกห้องตัวเองด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นแซมแมนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมันพังประตูห้องขังแล้วก็ออกมาจัดการเก็บกวาดเจ้าหน้าที่ทุกนายแคลร์เนี่ยก็เลยขอร้องด็อกเตอร์เธอต้องเข้าไปช่วยหลานสาวด็อกเตอร์เนี่ยก็เลยยื่นกุญแจรถให้เขาแล้วก็บอกทางหนีตัวเขาเนี่ยเดินกลับเข้าไปในห้องทั้งที่รู้ว่าผลที่ตามมาเนี่ยคืออะไรแคลร์ก็เลยพาเมดิสันเนี่ยหนีมาตามทางที่ด็อกเตอร์บอกและหนูน้อยก็ไม่วายจัดการเจ้าหน้าที่ที่ตามเธอไปแคลร์ก็รีบพาตัวเมดิสันวิ่งหนีมานอกอาคารเมื่อหารถของดร.เจอเธอก็รีบขับพาหลานสาวเนี่ยหนีทันทีแคลร์ขับพามาที่ออฟฟิศของดร.อแมนดาการสะกดจิตเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเมดิสันอยู่ในผวังดร.ก็ขอให้หนูน้อยเนี่ยหาตัวแซมแมนให้เจอเพื่อที่เธอเนี่ยจะกำจัดเขาออกไปภาพในหัวของเมดิสันก็คือการกลับมาอยู่ที่ห้องเก็บศพอาการกลัวของหนูน้อยเนี่ยเริ่มกลับมาแซมแมนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าดร.ก็เลยสั่งให้เธอเนี่ยจับตัวมันไว้หนูน้อยก็เลยรวบรวมความกล้าทั้งหมดคว้าตัวมันไว้ดร.เนี่ยก็พูดกับแซนแมนและก็สั่งให้ตั้งใจฟังให้ดีต่อไปนี้แกเนี่ยเป็นอิสระจากเด็กคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยจะตื่นขึ้นจากฝันร้ายเมื่อดร.ดีดนิ้วมินิสันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแคลร์ก็เลยรีบเข้ามาหาหลานสาวแล้วก็ถามว่าโอเคไหมแต่แล้วดร.เนี่ยก็เริ่มไอออกมาเป็นทรายและไม่นานร่างกายเธอเนี่ยก็แตกระเบิดออกมากลายเป็นแซนแมนมันปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทั้งสองและด็อกเตอร์ก็เป็นคนพามันออกมาสู่ชีวิตจริงแซนแมนเนี่ยก็ตบหน้าแคลร์จนกลิ้งกระแทกโต๊ะหนูน้อยเนี่ยก็รีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งแคลร์เนี่ยก็ตามมาช่วยโดยการยิงปืนตะปูใส่มันแต่มันเนี่ยก็ไม่สะเทือนเลยทั้งก็ยังบีบคอแคลร์จนสลบไปเมดิสันเนี่ยก็เลยใช้พลังโยนหินโยนอิฐใส่ตัวมันหนูน้อยรวบรวมพลังทั้งหมดทำให้กองอิฐกองปูนหนักๆเนี่ยร่วงมาทับตัวมันไว้ก่อนจะรีบวิ่งไปหาแคลร์ทั้งสองก็วิ่งรอบมันมาที่สายไฟแรงสูงและเมื่อได้จังหวะแคลร์เนี่ยก็สับสวิตช์ทันทีไม่นานแซนแมนเนี่ยก็ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเข้าร่างทำให้มันเนี่ยแน่นิ่งไปในที่สุดแคลร์ก็สามารถหาวิธีกำจัดมันได้และก็ทำให้เมดิสันเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังแนวสัตว์ประหลาดที่ดูง่ายแล้วก็มีความบันเทิงพอตัวเลยนอกนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็ไอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแซนแมนเนี่ยเหมือนกับว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากมัมมี่นะครับคือมันจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในการปรากฏตัวที่มันเหนือธรรมชาติมากๆทั้งในส่วนของนักแสดงนะฮะก็ยังสามารถแสดงออกมาได้ดีด้วยนะครับมีไหวพริบในการแสดงมากๆนะครับถึงตัวหนังเนี่ยมันจะไม่ใช่หนังที่แบบสมบูรณ์แบบอะไรมากมายแต่มันก็คือหนังเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆเลยแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่หนังเรื่องนี้ไม่มีคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เลยส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 4.3 คะแนนและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจ
แถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ